ป็นห่วงค่ะนิ้วเป็นไงบ้างช่วงอังคารอะไรแต่ว่ามันอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังแบบยังไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ากำได้แล้วครับแบร์ทางนี้แหละค่ะมันเป็นยังไงคะตอนนี้มันอัปเดตตอนนี้ยังต้องมันงอนใช่ยังต้องกายภาพบำบัดไปเรื่อยๆครับให้มันตรงครับโอ้เส้นเอ็นมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเผื่อคนไม่ได้ตามว่ามีโกดังอะไรปอกผลไม้นะครับผมอะโวคาโดครับแล้วพลาดนะฮะมีดไปโดนเส้นเอ็นที่นิ้วชี้ขาด2เส้นนะครับผมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ครบ2เดือนแล้วครับ2เดือนกว่าแล้วครับตอนนี้หลังจากนี้ก็คือเส้นเอ็นน่าจะต่อเกือบ 100% แล้วครับแล้วก็ต้องคอยกายภาพบำบัดอยู่เรื่อยๆครับให้เราแบบยืดตรงได้ 100% เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นวันนี้มันกลับมาไม่เป็น 100% มันมีความกังวลมั้ยอ่ะนิดหน่อยครับผมแต่ว่าผมก็พยายามถามคุณหมออยู่ตลอดว่ามันสามารถกลับมา 100% มั้ยอะไรเงี้ยคุณหมอก็เค้าคอนเฟิร์มว่า 100% นะแต่ว่าเราต้องขยันกายภาพบําบัดเยอะๆแล้วหลังจากนี้จะคุณหมออะไรอีกไปเลยหลังจากนี้ต้องอาจจะต้องใช้ช้อนหั่นตัดเนื้อก็ได้ดีกว่าแค่นั้นแหละยังใช้ปกติครับยังใช้ปกติแต่ว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นครับอาจจะแบบจากมีดใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นมีดเล็กๆพอแล้วก็ค่อยๆครับแม่พี่ถามระหว่างทางที่มันต้องกายภาพไปเรื่อยๆมันมีปัญหากับการใช้ชีวิตมั้ยอ่ะกับมีดที่มันยังไม่ 100% อะไรครับนะตอนนี้ยังมีอยู่ครับเพราะว่ามันยังแบบมันยกตัวอย่างเช่นถือถุงมันยังหิ้วได้ไม่ได้ 100% ครับคือมันก็ต้องเราก็ต้องใช้3นิ้วนี้ไปก่อนนิ้วชี้เราก็ต้องแบบใช่ครับนิ้วชี้ก็ต้องหลบเอาไว้ก่อนจับปืนต้องระวังครับต้องคอยแบบจับอย่างเงี้ยฮะจับเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอคอยจับแบบอ๋อเอาคือจับอย่างเงี้ยจับ4นิ้วจับ4นิ้วไม่ได้ลงแบบน้ำหนักยังไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะใช่ครับผมต้องคอยระวังไว้ฮะมันมีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีผลกับการใช้ชีวิตมากตอนนี้มีผลครับมีผลอยู่แล้วมีเจ็บแบบเสียวๆจีดๆมันยังมีเสียวเพราะมันเป็นเอ็นอ่ะมีบ้างครับมีบ้างครับผมแต่ว่าก็นานๆทีครับเริ่มมีน้อยลงเรื่อยๆครับแต่ว่าตรงตอนนี้ตรงปลายนิ้วยังชาอยู่นิดหน่อยแม้แต่ว่าตอนที่เราแบบจิ้มลงไปอะไรเพราะว่าเส้นประสาทยังต่อกันไม่ครบอันล่าสุดที่พี่หาบอกมาเส้นประสาทมันกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมถึงเริ่มประสาทเลยคุณหมอบอกว่าน่าจะ80%แล้วฮะ80%แล้วฮะแต่ว่าต้องหลังจากนี้คือต้องใช้เวลาในการรักษาก็ตอนครั้งแรกที่โดนเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดจากอุบัติเหตุหรืออย่างเงี้ยมันยังโอเคไงแต่นี่มันคือแค่ปอกผลไม้ใช่ใจหายแวบเลยฮะรู้สึกว่าอันคือว่าไหลแต่ตอนนี้เงินแตกใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคือคนส่งตอนนั้นที่ไหนวะที่บอกว่ามันเกิดแค่การปอกผลไม้ใช่ครับใจหายครับเพราะว่าหลังจากที่โดนไปเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่ามันค่อนข้างลึกมากแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะไปถึงขนาดแบบเส้นเอ็นขาต้องเย็บเข้าห้องผ่าตัดเย็บเส้นเอ็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่าฟาดคอคิดว่าฟาดคอครับคิดว่าฟาดคอครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้ได้เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยแบบมันจะกลัวแบบของมีโคกบางคนก็แบบว่าเห็นมันจะมีโคกกลัวเห็นไอ้นั่นไปก็กลัวเห็นไอ้นี่มันก็กลัวแล้วอ่ะผมไม่นะครับผมไม่นะครับผมน่าจะยังใช้งานได้อยู่ครับใช้งานได้ต่อแต่ว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นเวลาใช้งานย้อนกลับไปก่อนที่มันจะโดนสกิลการปอกผลไม้เราเป็นยังไงผมค่อนข้างเก่งนะคือแบบปอกอะไรได้บ้างทุเรียนหรือนี้ได้หมดมั้ยเอาผลไม้แต่ปอกอะไรนี้ทุเรียนอันนั้นแอดวานซ์เกินแต่ยังไงผมก็ปอกตลอดหรือว่าอะโวคาโดที่ปอกเนี่ยคือเราก็ปอกมา40-50ครั้งแล้วครับก็ไม่ก็คือเป็นเรื่องปกติใช่ครับเป็นเรื่องปกติเราก็เลยนั่นอาจจะเป็นหนึ่งที่เราทำให้เราไม่ระวังเพราะว่ามันไม่ชินนะครับมันก็แบบปุ๊บทุกวันมันก็เลยแบบซ่วมลงไปได้ปอกถ้าอยากให้ปอกเองไม่ได้ต้องถามเขามาช่วยปอกเหรอเขาเรื่องความรักหรอแต่ว่าตอนเล่าจังอยู่ที่อยู่ยังปอกกันแล้วไงอยากให้มีแฟนลองหาผมก็อยากเลยแฟนแล้วคำถามโดนครูเมื่อเพราะว่าถามเอออยากคนมาช่วยปอกแล้วแบบอันตรายน้อยลงเป็นความคิดที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้แบบมองอะไรขนาดนั้นครับผมจริงๆก็มีคนมาช่วยปอกเราจะโอเคมากกว่าใช่ไหมเขาก็โอเคแล้วโอเคแหละถ้ามีคนมาช่วยปอกแต่ว่าเขาก็ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลพันกันเหรอที่ทำไมปล่อยตัวให้ส่งได้ขนาดนี้ปล่อยให้ส่ง
กำลังสนุกครับกำลังสนุกทำงานสนุกแล้วก็เราก็แบบไปเขาใหญ่บ่อยอะไรเงี้ยครับเวลาอยู่กรุงเทพเราก็ถ่ายละครพอว่างปุ๊บเราก็หาเวลาไปเขาใหญ่มันก็เลยค่อนข้างมีเวลาไม่เยอะมากเลยนะอันนี้แสดงว่าจุดคลายแบบแล้วเริ่มแล้วพักงานกำลังแบบพักงานแล้วพักงานแล้วทำไมเราจะหูว่าเราโฟกัสที่จุดเขาใหญ่ก่อนเกินหน้าเหรอแล้วตอนนี้ใช่ครับนิดนึงครับกำลังโฟกัสธุรกิจที่เขาใหญ่แล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่กรุงเทพด้วยที่กำลังดูอยู่อะไรเงี้ยครับแต่จริงนี่คิดว่าการธุรกิจกับเรื่องความรักมันคุยกันได้มั้ยฝั่งณเวลานี้ณเวลานี้เพราะเรื่องความรักเรายังไม่ได้มองเยอะมากด้วยแหละครับเราก็เลยมองว่าธุรกิจมันค่อนข้างที่จะแบบถ้าเรามีเวลาให้ธุรกิจเยอะตอนนี้มันก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไอ้พี่สาวมันดีกว่ามั้ยไอ้พี่สาวมันดีกว่าเราก็หล่อนะอันนี้เหมือนไม่ได้เองอ่ะก็มีหวั่นไหวบ้างนิดหน่อยนะครับอะไรที่เขาจับจิ้นจับอะไรอย่างนี้อ่ะมันเป็นคนจีนกันไปได้ไหมหรือว่ามันแค่จิ้นก็ขอบคุณที่จิ้นครับผมแต่ว่าไปได้ไหมเรายังไม่ได้แบบโฟกัสมากเท่าไหร่ยังไม่ดีกว่าครับผมกับเปี้ยวเป็นยังไงบ้างกับเปี้ยวกับน้องเปี้ยวก็ยังคุยกันปกติครับส่งอะไรน่ารักก็แบบส่งเดลิเวอรี่ให้ดูบ้างอะไรว่าสเปคเขาสูงไหมคะตัวกันไปถึงความสูง เราไม่ได้มองสเปคเยอะอะไรขนาดนั้นครับผมแค่คนที่แบบคุยแล้วเราสบายใจอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วครับแต่ละครก็ยังเป็นแฟนที่อยู่แล้วแฟนที่หลายคนอาจจะบอกว่าให้ลงเราเป็นคนหรือเปล่าอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมเรื่องเงากรรมเทพก็ใกล้จบแล้วครับตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วตอนถ่ายทำนะฮะประมาณสัก10คิวก็จบแล้วครับแล้วก็เรื่องพรมพยศเพิ่งเปิดกล้องได้ไม่นานครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอย่างแบบเรามันนะแต่ว่าเรื่องข่าวที่ฟังเราจะคบกับเราเลยเพราะเราก็ยังทำงานทุกวันยังทำงานอยู่ครับใช่ครับยังมีแล้วก็ละครผมตอนนี้ยังไม่มีสต็อกครับก็เลยต้องรอให้ถ่ายเสร็จก่อนอะไรเงี้ยว่าระบบอะไรที่เราเนี่ยเพราะว่าแบบมีแค่ไม่แน่นอนมีคนงานที่อยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าใครคิดถึงแล้วกันนะครับถ้าใครคิดถึงนะครับก็อาจจะได้เจอกันที่เขาใหญ่หรือว่าที่อะไรเร็วๆนี้ต่อไงใช่ครับผมก็อาจจะมีเวลาได้เจอกันเพราะว่าไปทางธุรกิจด้วยครับผมใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ละครสองเรื่องเราไม่ไปไหนแต่ว่าละครเราก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวถ่ายทำเสร็จแล้วก็อาจจะไม่นานเกินรอนะครับผมอาจจะได้ดูกันครับสองเรื่องดูให้เบื่อไปเลยครับใช่ครับขอบคุณครับ